สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กเคคาครับมาชี้เป้ากันครับใครที่กำลังมองหารถตู้เล็กอยู่นะครับนะหายากอยู่พอสมควรนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นใครเอามาขายสักเท่าไหร่นะครับคันนี้เป็น Suzuki Everi นะครับนะ DE51V นะครับทะเบียนคันนี้เป็นทะเบียนแท้ด้วยนะครับนะเป็นตู้บรรทุกป้ายเขียวนะครับด้านหลังก็จะไม่มีเบาะนะครับพูดถึงรถตู้บรรทุกนี่ทรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะใครที่ประกอบการอะไรต่างๆขนาดเล็กนะครับนะพ่อค้าแม่ค้านี่ได้ตัวนี้ไปจอดก็ถือว่าเรียกลูกค้าได้พอสมควรเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าจะทำเป็นรถเซอร์วิสต่างๆบรรทุกของนะครับนะฝนตกนี่ก็ไม่เปียกนะต่างจากรถกระบะนะครับนะก็ถือว่าเป็นรถตู้ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบรถตู้เล็กเคคาด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปเทียบกับรถตู้ธรรมดาใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเป็นรถกระบะใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยราคาเนี่ยพอกันนะครับนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถที่คนยังให้ความสนใจอยู่เยอะนะเป็นรถน่าสะสมนะก็แล้วก็ถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยราคาเป็นล้านนะครับนะเอ้ยถ้ากรณีที่ว่าเป็นรถนั่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นรถตู้บรรทุกก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 แสนได้นะครับนะก็เป็นรถนำเข้าค่อนข้างจะแพงครับแต่อันนี้ก็เป็นรถใช้แล้วก็ประหยัดลงมาเยอะอยู่พอสมควรใครที่กำลังมองหารถแนวนี้อยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับรายละเอียดคันนี้เป็นทะเบียนแท้นะครับตู้บรรทุกครับแอร์เย็นใช้ได้ครับเพลงมีฟังเครื่องคันนี้เป็นตัว F6A นะครับเจ้าของบอกว่าเครื่องนี้เพิ่งทำมานะครับนะเดินนิ่งครับแต่ก็ใช้ได้นะครับนะชดเชยรอบนี้ปกติครับแล้วก็เจ้าของบอกมีอะไรสำรองให้หลายอย่างเลยนะครับนะไฟท้ายตรงรุ่นนะครับคาบู2ตัวครับดุมล้อ1ข้างนะครับนะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทต่างๆนี่ก็คือที่เจ้าของคงทำไปแล้วก็ถอดออกมาด้วยนะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนทับภาษีปี66นะครับผู้ขายตั้งราคาคันนี้ไว้ที่ 145,000 บาทครับนะ 145,000 บาทก็ใครกำลังมองหารถแนวนี้อยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับนะก็ถือว่าราคากลางๆนะครับนะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูตัวจริงกันด้วยนะครับนะไปลองขับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับเพราะว่าจากที่ดูในรูปนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นครับนะช่วยในการตัดสินใจได้นะครับนะยังไงก็ติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์ Facebook เจ้าของรถด้านล่างคลิปนะครับนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ